เอาเรื่องอะไรล่ะพี่พูดในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นอีกแล้วเนี่ยถ้าพูดในนี้ก็พูดในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นอีกแล้วพูดในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นนี่ไม่มีใครจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ไหมฮะใช่นะเช่นอิเล็กตรอนโปรตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาว่ากันแล้วกันง่ายที่สุดนะนะพูดในสิ่งที่เขาว่าดีไหมดีไหมแล้วจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาว่ามันมีประโยชน์ไหมเนี่ยจริงๆประโยชน์มันก็ใช้โดยตรงไม่ได้เนาะประโยชน์มันเป็นเรื่องของปัญญานะผมว่านะคงเคยได้ยินไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ภาษาล้อเล่นนะครับเวลาผมย้ำภาษาให้แต่ละครั้งแต่ละมันจะมีที่ไปเคยไหมครับตัวเราก็ได้หรือมนุษย์เราทั่วไปก็ได้ที่มันผ่านมาเคยได้ยินคำว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไม่เห็นก็คือไม่เชื่อคิดครับสิ่งที่มีแต่มันไม่เห็นเนี่ยไม่เคยเชื่อไอ้ที่ไม่เชื่อนั่นก็เลยถูกหลอกถูกหลอกว่าอะไรล่ะถูกบังคับถูกหลอกให้เชื่อเช่นคำว่าพระเจ้าใช่ครับมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มี อันนี้ภาษาตัวเราเองหรือใครก็ได้จะเชื่อในสิ่งที่เห็นเช่นเราเชื่อว่านี่คือไฟชักเชื่อว่านี่คือเครื่องใช้ไม้สอยมือถือมือถอยอย่างเงี้ยเชื่อว่านี่คือปากกาก็เชื่อในสิ่งที่เห็นไงใช่ไหมครับใช่นะสิ่งที่ไม่เห็นก็คือไม่เชื่อฟังกันดีนะครับเพราะมันละเอียดมันเนียนย้ำสิ่งที่ไม่เห็นคือไม่เชื่อเอาแบบหยาบๆเช่นอากาศที่อยู่รอบกายเราเนี่ยมีหยาบแล้วนะเห็นไหมไม่เห็นเนาะเชื่อไหมตอนนี้ถูกบังคับแล้วทีเนี้ยต้องเชื่อเพราะมันสามารถสัมผัสได้ใช่นะอากาศมันสัมผัสได้อย่างเช่นลุงบอกว่าหายใจเข้าไป
ล้วจะขนลุกขนพองนั่นคือรู้สึกได้สัมผัสได้สัมผัสได้เพราะรู้สึกได้โอเคไหมครับแต่มันสิ่งที่มันเกินไปกว่านั้นทีนึงสัมผัสไม่ได้แล้วมันเกินความรู้สึกสัมผัสไม่ได้เพราะมันเกินความรู้สึกสิ่งนั้นชาวโลกเขาจะพูดว่าพระเจ้าชาวธรรมชาวธรรมก็คือกลุ่มสาธุนะครับชาวธรรมก็จะสัมผัสได้แต่ต้องสัมผัสโดยการผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกตรงนี้งงครับภาษามันซ้อนกันอยู่ครับชาวธรรมจะรู้ได้เพราะผ่านความรู้สึกจนไม่มีความรู้สึกหรือว่าจนไร้ความรู้สึกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมครับกลุ่มสาธุจะต้องรู้คำว่าพระธรรมนะครับ